านิยมองค์กรสำนักการโยธาฮาร์ทพิชิตทุกเป้าหมายด้วยหัวใจที่กล้าแกร่งตอน Honest สุจริตซื่อสัตย์ในฐานะที่สำนักการโยธาได้ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพมาโดยตลอดความซื่อสัตย์จึงเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรของเราฮาร์ทซึ่งเป็นดั่งหัวใจหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างสูงสุด Honest หรือความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องทำงานด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ที่สำคัญบุคลากรต้องกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องมีคุณธรรมจริยธรรมฝังใจไม่เห็นแก่ตัวทำงานบริการทุกภาคส่วนพร้อมร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตผลที่ตามมาก็คือการเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของทุกคนพร้อมเป็นแรงผลักดันทำให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเช่นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนที่ไม่มีความสุจริตคนที่ไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ